หนูก็ไม่ได้บอกอะไรแต่ว่าพอเขาเห็นเขาก็เลยรีบโทรมาบอกว่าเฮ้ยภูมิใจในตัวนิชาจังเลยไม่ได้บอกขนาดนั้นแต่ก็แบบขอกำลังใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หล่อจริงๆค่ะชมค่ะหนูว่ามันเป็นกำลังใจที่ดีนะคะในแต่ละวันก็เขินละค่ะเขาก็จะแบบโอ้ยพูดไรเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วนั่งทานข้าวอยู่แล้วแบบเฮ้ยน่ารักจังเป็นยังไงบ้างกับการเช็คของที่นู่นสนุกค่ะคือรู้สึกดีใจมากๆที่แบบลอเรียลเขาให้โอกาสได้ไปเดินอะไรอย่างเงี้ยก็เอนจอยมากๆแล้วก็พยายามที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งตรงหน้าแล้วประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดเลยค่ะเตรียมตัวเยอะไหมครับค่ะเตรียมตัวเยอะค่ะเพราะว่าเราตื่นเต้นเราก็ต้องเตรียมตัวให้แน่นไว้ก่อนความตื่นเต้นหน้าเวทีมันยิ่งกว่าไหมเพราะบรรยากาศเอาจริงๆค่อนข้างเป็นความสนุกมากกว่าเหมือนแบบว่าตอนแรกเราตื่นเต้นแต่พอเราไปเจอเวทีจริงๆไปเจอทีมงานไปเจอผู้คนไปเจอสปอคเพอร์ซันคนอื่นๆอะไรเงี้ยทุกคนเขามีความแบบชิลแล้วก็น่ารักมากแบบไม่ว่าจะเป็นแบบตัวเล็กตัวใหญ่อายุเยอะอายุน้อยคือทุกคนแบบพร้อมที่จะเอนจอยไปด้วยกันบนเวทีนั้นมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบโอเคงั้นเราก็แค่สนุกกับทุกอย่างก็แค่นั้นเป็นอย่างที่เราคิดไว้ไหมคะก่อนที่เราจะไปเป็นอย่างที่คิดไว้ใช่แล้วก็เกินคาดด้วยขอบคุณค่ะก็สนุกค่ะสนุกแล้วก็เอนจอยมากๆที่ได้ทำค่ะฮะก็ดูชั้นสี่แบบก็เอนจอยค่ะคือจริงๆไม่ได้คิดอะไรในหัวเยอะขนาดนั้นก็แบบเอนจอยกับผู้คนข้างๆแล้วก็เอนจอยกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ได้ซ้อมเดินค่ะเพราะว่าคือลอเรียลเขาค่อนข้างที่จะแบบเขาไม่ได้ต้องการให้ทุกคนมาเดินเป็นแพทเทิร์นอ่ะเขาต้องการให้ทุกคน represent ตัวเองเดินให้เป็นตัวเอง enjoy แบบของตัวเองมั่นใจในแบบของตัวเองแค่นั้นเลยใช่ค่ะก็อินเนอร์เป็นยังไงก็ออกไปแบบนั้นเลยอยากสื่อนอกตื่นเต้นไหมคะนิชาแบบว่ากล้องเกิมมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยตอนเดินออกไปตอนนั้นคือมันกล้องเบลอไปหมดเลยค่ะเราเอนจอยกับสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้แบบว่าโฟกัสว่าหุยกล้องเยอะอะไรมันลืมไปหมดแล้วอะค่ะพี่ท่านเป็นยังไงบ้างทันไหมคะดิสซาดิสเวย์อย่างเงี้ยเออไม่คือเราก็มันรันไปตามคิวมันก็ไม่ได้แบบก็อยู่แป๊บนึงแล้วก็ไปอะไรเงี้ยค่ะก็รันเวย์มันอยู่ใต้หอยเพื่อนใช่ค่ะแรงทางการละการหอยเพื่อนแล้วมันเวย์ใต้นั้นด้วยก็เป็นเวทีที่สวยมากแล้วก็แบบเรามองไปก็คือหอไอเฟลเลยอะไรเงี้ยเป็นวิวที่ดีมากๆค่ะมีอุปกรณ์รับกล้อง180องศาครับอ๋อไม่ค่ะก็แค่แบบต่อยอดงานไหมก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสนุกมากและพร้อมมากค่ะก็อยากค่ะคือการได้ไปเจอโลกที่กว้างขึ้นมันดีอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นคนที่อยากลุยอยากลองอะไรที่มันเป็นประสบการณ์เปิดประสบการณ์เราอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็พร้อมรับทุกอย่างการเป็นงานย่างก้าวของพิชาในวงการแฟชั่นมันเริ่มแบบว่ามันใหญ่ขึ้นมากเรื่อยๆของพิชาก็สนุกมากขึ้นค่ะคือก่อนหน้านี้มันอาจจะมีความที่แบบเอ้ยเราต้องหาความเป็นตัวเองให้เจอแล้วพอมันเจอแล้วมันเลยรู้สึกว่าenjoy กับสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็แฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองเป็นด้วยอะไรเงี้ยโอ้จริงๆก็ได้หมดเลย เพราะว่าชอบอะค่ะชอบอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งใหม่ๆในชีวิตอะไรเงี้ยก็พร้อมอยู่แล้วติดต่อได้ค่ะคือจริงๆก็มีเรื่อยๆแต่ว่าก็ค่ะกับลอเรียลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบภูมิใจที่จะร่วมงานด้วยตลอดการทำงานในต่างประเทศมากขึ้นพอที่พี่ชายมองว่าถ้าเกิดโอกาสได้ลองทำงานมากขึ้นมันจะช่วยเติมเต็มงานการเป็นผู้ใหญ่ยังไงบ้างโอ้คำถามนางงามมากทดสอบคือต้องบอกว่าในสายอาชีพของนิชาการแสดงเป็นสิ่งที่นิชารักมากๆถ้ามีโอกาสได้ต่อยอดในต่างประเทศจะเป็นสิ่งที่เราแฮปปี้มากๆค่ะแต่ว่าถ้าเป็นทางด้านแฟชั่นเราก็พร้อมที่จะเปิดรับทุกอย่างอยู่แล้วใช่เพราะเราเอนจอยกับทุกอย่างที่เราเลือกที่จะทำเราแบบ
ถ้ามันต่อยอดได้ไปเรื่อยๆเราก็จะสนุกกับมันได้อ่ะค่ะตอบแบบงงวะลูกนี้เหรอคะลูกมาจากที่ที่ฝั่งที่บาลีที่บาลีเห็นแล้วก็หนูก็ไม่ได้บอกอะไรแต่ว่าพอเขาเห็นเขาก็เลยรีบโทรมาบอกว่าเฮ้ยภูมิใจในตัวนิชาจังเลยคือหนูไม่ได้กดดันอยู่แล้วค่ะคือหนูมองเป็นว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วเราได้ไปนะเพราะฉะนั้นหนูไม่อยากมาเสียเวลากับการกดดันตัวเองหนูอยากให้เวลากับการเอนจอยประสบการณ์ตรงหน้าการเจอสิ่งใหม่ๆตรงหน้ามากกว่าเลยไม่ได้มาแบบกดดันตัวเองขนาดนั้นนะคะใช่รู้สึกแต่ว่าจริงๆก็ทุกคนแหละเพราะว่าวันก่อนที่จะไปเดินแม่ก็โทรมาเพื่อนที่อยู่ที่ไทยก็ทักไปคือทุกคนแบบสู้ๆนะเอาให้มันสุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโทรมาแบบเดียวทางเลยค่ะเมื่อวันที่จะปิดแล้วก็โทรมาเลยไหมหรือว่าไงก็น่าคือเหมือนเวลามันคาบเกี่ยวกันน่าจะเป็นอีกวันนึงมั้งคะแต่ว่าเราแบบให้เขาติดตามอยู่แล้วด้วยไหมหรือว่าเขาแบบไม่ได้บอกขนาดนั้นแต่ก็แบบขอกำลังใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จังหวะโน้ตนี้ไม่แต่งตัวเราขนาดนี้เขาถามนางงามอีกแล้วก็จริงๆทุกๆคำชมอิมแพคกับหนูมากๆอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นจากพี่โน้ตจากครอบครัวหรือว่าพี่ๆทีมรอยัลที่ไปด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนมีความสุขที่ได้เห็นเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเขาภูมิใจในตัวเราอ่ะเราก็ดีใจอยู่แล้วค่ะเป็นความรู้สึกที่เราแอพพรีเชทอยู่แล้วสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นทางวิดีโอจะทวีคูณเป็น 1,000% แม่ก็ทวีคูณเหมือนกันหนูว่าชีวิตมันก็ปรับจูนไปเรื่อยๆล่ะค่ะต้องอิมพอไว้ไปตามสถานการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบนั้นค่ะอันนี้พี่บอกค่อยๆดีๆบอกว่าไม่เคยมองใครหล่อจากพี่โน้ตเป็นยังไงคะมันก็คือเขาหมายถึงว่ามันก็หมายความอย่างนั้นแหละเนาะก็ค่ะพูดเสร็จไหมเดี๋ยวซีว่ามันพูดได้อะไรนะครับก็หล่อจริงก็หล่อจริงก็หล่อจริงๆค่ะแต่ว่ามีคนที่แพ้แหละค่ะก็กงยูเฉยๆค่ะใช่กงยูหนูขอให้กงยูไว้คนหนึ่งแล้วกันเขารู้อยู่แล้วค่ะเขารู้อยู่แล้วว่าไม่เขารู้อยู่แล้วว่าหนูชอบกงยูที่สุดไม่ใช่รู้อยู่แล้วว่าเขาหล่อนะแล้วเขารู้ว่าเขาหล่อเขาก็แบบโอ้ยพูดไรเนี่ยอะไรตอนนี้ซามีกับพี่โน้ตอย่างเดียวเลยหนูก็เห็นทุกคนนะเห็นไปหน้าใครครับหน้านี้เลยแล้วเราไปชมเขาคนหน้าไหมว่าพี่โน้ตชมค่ะหนูว่ามันเป็นกำลังใจที่ดีนะคะในแต่ละวันเขินไม่เป็นไรชมเขาต่อหน้าก็เขินละค่ะเขาก็จะแบบโอ้ยพูดไรเนี่ยอะไรเงี้ยเวลาชมนี่มันต้องดูโมเมนต์ไหนโมเมนต์แบบพิเศษหรือว่าไม่ต้องพิเศษก็ชมได้ไม่ต้องก็ได้ค่ะชมกันไปบ่อยกันแล้วนั่งทานข้าวอยู่แล้วแบบเฮ้ยน่ารักจังเฮ้ยเลยอะไรนะไม่รู้แต่หนูแค่รู้สึกว่าถ้าหนูได้รับการชื่นชมหรือว่าแบบเวลาใครประทับใจแล้วเดินมาบอกเราก็แฮปปี้อ่ะมันก็เป็นกำลังใจหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูก็อยากทำแต่หนูก็ไม่ได้ทำกับแค่พี่โน่นะแบบกับแม่กับอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีแม่ทำอันนี้ได้หนูโอ้แม่เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะชมอยู่แล้วเวลาพูดเป็นสายอวยแฟนแล้วก็ไม่อวยนะก็ไปตามความเป็นจริงอวยค่ะค่ะมีโอกาสได้ตบเรียกระดับยกแต่ตบกงอยู่ด้วยตบไข่ไม่แรงเลยคำถามนางงามอีกแล้วเลือกมาเลยเลือกแล้วต้องเลือกแบบสมมติว่าวันนี้เดินไปเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสได้ตบจริงมีโอกาสได้ตบก็กงยูแล้วกันค่ะเพราะว่าไม่ทันหัวเปล่าแน่นอน
ไม่ใช่ไม่ใช่ถามจะไว้ว่าหัวเขาโอ้ไม่คือที่ซบกงอยู่เพราะว่าไม่น่าจะใช่ทุกวันที่เราจะได้เจอเขาเราเปลี่ยนตัวมันคนละส่วนกันนะคะแต่ต้องมีโอกาสที่ซบทุกวันเหรอมันก็ไม่ต้องซบทุกวันแล้วแหละอกขวาพี่น้องอกซ้ายถ้าอยู่ตรงกลางเลยก็โอเคเหมือนกัน